ครับก็สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะผมมาสู่เกมFA Cup กันบ้างครับผมแต่นี้นี้เขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกนะนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเกม FA Cup รอบรองชนะเลิศนะครับผมระหว่างเชลซีกับสเปอร์นะครับนี่นะมาเลยครับผมโกโยริสนะครับในนี้มันไม่บอกว่ามี FA Cup นะแต่ว่าต้องไปเล่นในหมวดทัวร์นาเมนต์เอานะครับแต่ว่าก็เป็นเกม FA Cup นะระหว่างเชลซีกับสเปอร์นะครับผมมาดูกันเลยว่าคู่นี้จะเป็นผลยังไงนะฮะนะเสมอนี่มีผลทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะฮะแนมสเปอร์ครับผมอยู่อันดับโอ้โหอันดับ1ไม่ใช่นะฮะของจริงนี่เป็นทางของเชลซีนะเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ตารางคะแนนในเกมนี้บอกว่าไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะฮะโกโยริสครับผมเป็นผู้รักษาประตูประจำตำแหน่งตัวหลักของทางด้านสเปอร์ในวันนี้เลยนะครับโกโยริสนะทำอยู่กับทีมนี้มานานแล้วด้วยกันนะฮะทางด้านของทางด้านเชลซีผมผู้รักษาประตูเป็นติโบกูตัวนะฮะมาเล่นระบบคล้ายๆแปลกๆนะผมว่านะฮะเล่นหลัง3คนนะแล้วก็เป็นแบ็คนะอ๋อหลัง3หลัง5เลยด้วยซ้ำนะผมน่าจะเป็นระบบ3 2 5นะฮะหรือไม่ก็3 5 2นะครับมาแล้วนะฮะดูกันมาทางด้านของทางด้านนี่ฮะกองเต้ครับผมอ๋อสถิติการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะมาออกที่หลังได้ไงโอเคอยู่นี้โอเคก็เจอกันทั้งหมด126นัดนะที่ดูมาเมื่อกี้นะผม129ไปกันเป็น129นัดนะฮะด้านของเชลซีก็ชนะไปได้นะครับผมเยอะกว่านะฮะส่วนทางด้านของสเปอร์ก็เล็กน้อยนะผมประมาณ59นัดนะฮะเสมอกันเมื่อกี้ไม่กี่นัดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าสถิติข้อมูลต่างๆที่ให้มานั้นผิดพลาดก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเกโรเจอร์อีซ่าผมเป็นผู้รักษาเป็นผู้ตัดสินในวันนี้นะครับผู้ตัดสินหลักในวันนี้นะฮะก็ไม่กล้าพูดนะถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดแล้วผมซวยเอาพอดีนะโอเคก็เป็นทางด้านของเชลซีนะครับสถิติที่ได้มานี่ดีกว่านะผมทั้งหมดเลยนะฮะ100กว่านัด169นัดนะที่ผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้น129นัด169นัดประมาณนี้แหละนะฮะที่ผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยจริงๆครับผมที่ไปดูข้อมูลนะฮะเพราะว่าดูเว็บหลายเว็บแล้วมันไม่เหมือนกันนะผมก็ไม่กล้ายืนยันเท่าไหร่นะยิ่งจังหวะนี้โอ้โหลูกไม่ใช่ครับเป็นทางด้านของเดมิยามาติสครับผมโอ้โหมาแล้วฮะเปโดริเกสครับลูกนี้ลุยมาเปโดรโอ้โหมาลงเลยฮะออกมาฝั่งซ้ายกับเอเดนอาซาครับเอเดนอาซามาจังหวะนี้ยิงเข้าไปโอ้โหอาซาผมเกือบยิงเข้าแล้วนะโอ้โหเชลซีที่เริ่มเกมมานี่ก็วิ่งใส่เลยนะฮะโอ้โหดูอาซาอีกครั้งนึงครับผมเมเดนอาซายิงจังหวะนี้โอ้โหมันมีเว็บจากวิกิพีเดียกับสกอร์เวนะฮะ2เว็บเนี้ยนะฮะอีกเว็บนึงให้129อีกเว็บนึง169 159นะฮะสถิติการเจอกันแต่ที่บอกว่าเชลซีดีกว่านะใช่นะผมคู่เลยนะฮะแต่ว่าจำนวนแมตช์ที่การเล่นผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ตอบด้านล่างเม้นด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะไว้ใจเพจไหนดีเว็บไหนดีนะเหมือนเขาไม่อัปเดตหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอ้โหแย่จริงฮะส่วนเชลซีนี่ก็ล่าสุดนี่ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไปแพ้แมนยูนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเป็นแพ้กิตาร์พาเลตไป 1-0 นะผมโอ้โหเสียดายจริงครับเข้ามาจังหวะนี้อิลิกสันยิงก็โอ้โหเกือบเป็นประตูนะฮะส่วนทางด้านสถิติของทางด้านสเปอร์นะตอนนี้ก็สวยหรูทีเดียวครับผมแม่ไควอล์กเกอร์กับดานิเอลโรดนะฮะติดทีมยอดเยี่ยมด้วยนะผมของทางด้านพรีเมียร์ลีกนะครับแบ็คทั้งสองข้างเลยนี่เติมมันจริงๆนะแล้วก็สถิติการเจอกันของทางด้านสเปอร์นะผมค่อนข้างดีนะช่วงนี้นะผมไม่ใช่เจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะแต่ว่าเป็นสถิติรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเปโดรลุยมาจังหวะนี้เสียบจังหวะนี้ผมกรรมการว่าไงครับโอ้โหเป็นเพนัลตี้หรือเปล่าครับผมผมต้องระวังนะฮะเปโดนเข้าบอลช้าไปหน่อยครับผมต้องระวังดีๆครับไฟนองเกนดาวิดลุยผมจะได้โอกาสยิงจังหวะนี้นะฮะมาแล้วดาวิดลุยจะเปิดหรือจะยิงเขาต้องดูให้ดีครับผมแหมเล่นสูตรนะจังหวะนี้24ราครับผมดาวไปดูที่ซัดเลยจังหวะนี้โอ้โหมันลอดขามแพงไปครับผมแต่ว่าไปติดฮูโกโยริสนะผมต้องระวังให้ดีครับต้องระวังให้ดีมาละฮูโกโยริสทุ่มบอลก่อนครับมาแล้วจังหวะนี้ก็ยังมีครั้งนึงนะผมถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลนะฮะก็บอกใต้ล่างคลิปด้วยนะผมไม่มั่นใจจริงๆครับผมว่าเจอทั้งหมดกี่นัดเดี๋ยวโกคอต้าได้โอกาสยิงเน่งๆโอ้โหจังหวะนี้แล้วมาติดซ้ำครับผมไม่เข้านะโอ้โหต้องระวังนะเชลซีนี่ขึ้นมาทีไรนี่เป็นระเบิดทุกทีครับผม
ต้องระวังทั้งสองทีมแล้วคอสตายิงยังวันนี้ไปติดครับผมฮูโกโยริสยังเหนียวหนึบอยู่นะฮะโอ้ของเต้นี่เซ็งเลยทีเดียวนะผมจะเข้าอยู่แล้วนะจะเป็นทีมแรกที่ทำลายสถิติของทางด้านสเปอร์ได้หรือเปล่าครับผมชนะติดต่อกันตลอดเลยนะช่วงนี้นะวังยามาครับผมมานะวังยามาครับเดมเบเล่ไม่ใช่อุสมานเดมเบเล่นะฮะคนละคนกันมาละนี่โรดครับเดมเบเล่ลุยมาซิซายสุริต้าลุยมาที่ดิโกคอต้าผมไหลบอลต่อมาที่เปโดริเกสลุยมาจังหวะนี้ครับโรดริเกสเปโดริเกสเปิดบ้าหูเกือบไปแล้วนะผมเฟนองเกนรับบอลได้ครับเปโดริเกสลุยมาแล้วต่ายบอลมาตรงกลางครับผมไดเออร์ไดเออร์ให้บอลมากราบขวาคายวอลเกอร์ครับวอลเกอร์เป็นแบ็คที่เล่นดีที่สุดนะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะผมเดมเบเล่ครับเป็นอุสมานอุซ่าหรือว่าอุสมานครับผมคนละคนนะไม่ใช่อุสมานเดมเบเล่นะเดมเบเล่คนนั้นนี่ตัวดำกว่านี้นะผมมาที่แฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนคลึงบอลไปจะไปแต่ว่าไปไม่ได้ครับผมทำบอลได้ดีจังหวะนี้มาที่เอเดนอาซาลุยมาครับจังหวะนี้เอเดนอาซาลุยมาแล้วอาดาซาเอเดนอาซาลุยมาฝั่งซ้ายจังหวะนี้เอเดนอาซามาแล้วครับอาซาวิ่งเข้ามามันจริงๆผมอาซาเปิดเข้ามาจังหวะนี้ก็ตายยิงผมเป็นประตูผมโอ้โหกูเชลซีทำมาได้ครับผมวันนี้นะเยโกคอต้าครับผมไปครับไปครับผมแสกหน้าด้านฮูโกโยริสครับโอ้โหต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเยโกคอสต้านี่เป็นคนที่ทำประตูได้แบบและทุกเมื่อทุกเวลานะแล้วก็ปรับปรุงนิสัยของตัวเองมากขึ้นพอสมควรเลยนะเพราะแต่ก่อนนี่ค่อนข้างเถื่อนนะทางด้านเยโกคอต้าจากที่โกนหนวดโกนเข่าทำทรงผมมาดีๆแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะทางด้านเยโกคอต้านะผิดกับสมัยที่อยู่ที่โกมาริดนะสมัยนั้นนี่แสบมากนะผมไปถีบรามอสบ้างถือน้ำลายใส่บ้างนะผมเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีว่าช่วงนี้ค่อนข้างร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะฮะการพูดกันอะไรก็อาจจะลดลงไปด้วยนะผมต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่เหมือนคนพูดเลยนะบางทีนะเพราะว่ามันติดปากนะนะครับมันพูดละลิ้นพันกันอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยผมแต่ก็พยายามจะปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับโมเสสมานะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคกองเต้ลุยมาจังหวะนี้เปโตรวิ่งทะลุมาผมโอ้โหเปโตรเปิดบ้าโอ้โหวอลเกอร์ครับพวกนี้ใครวอลเกอร์ได้อยู่ครับผมมาที่วายาม่าครับวายาม่าลุยมาที่อันเดียวเบเล่ครับผมอันเดียวเบเล่นี่ก็เป็นอดีตนักเตะของทางด้านอันเดียวมาริดนะครับอันเป็นนี่โรดครับโรดลุยมามาที่เดลี่เดลี่โอ้โหเดลี่ไปเล่นงึกงักกันกับทางด้านโรดครับผมมาติสครับลุยมามาติสลุยมาจังหวะนี้มาติสให้บอลกับทางด้านแกรี่เคฮิวครับผมเคฮิวนี่ก็เป็นนักเตะเซนเตอร์ยอดเยี่ยมของทางด้านพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับหาแล้วฮะไปดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับผมเปลี่ยนทางด้านของฟาเบกาสเข้ามาครับแทนใครต้องดูอีกทีนึงครับผมอ๋อเป็นทางด้านของแทนเมียมาติสนะครับผมแม้การทำกราฟิกนี้พรีเมียร์ลีกค่อนข้างจะแตกต่างกับลาลิก้านะฮะแล้วก็อ๋อผมอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคลุยมาลุยกันต่อเลยนะฮะเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อ๋อมาติชออกนะครับมีกราฟิกด้านซ้ายขึ้นมาครับผมแล้วก็ทางด้านไอเรียลี่ออกนะฮะอาลีเข้าเอาเจนเซนเข้ามาครับผมอาลีออกเอาเจนเซนเข้านะฮะมูซาเดมเบเล่ครับผมมาแล้วมูซาเดมเบเล่เดมเบเล่ลุยมาจากวันนี้มาที่ปัญญามาครับผมพาสซิ่งของทางด้านเชลซีนี่ 92% เลยนะครับสถิติที่ขึ้นมาครับผมมาแล้วฮะวังยาม่าลูกนี้กองเต้ครับจะได้โอกาสไปครับผมเดโกฮอตตาเล่นกับเปโดมาที่กองเต้ครับกองเต้ที่วิ่งมันขยันมากนะกองเต้ลุยมาแล้วที่เดนอาซาครับผมให้บอลมาจากวันนี้มาที่เดมเบเล่ครับลุยต่อที่คริสเตียนลิกเซนครับผมมาที่วังยาม่าครับทะลุมาจังหวะนี้ที่แฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนมาแล้วแฮร์รี่เคนไหลต่อมาที่อีกเซนหูเกือบทำประตูได้นะฮะโอ้จังหวะนี้นี่ใส่มันจริงๆครับผมดูครั้งหนึ่งครับเข้ามาด้านในอีกเซนยัดเต็มข้อเลยนะแม่ไม่ยอมไปปิดนะฮะถ้าเกิดว่าเข้ากรอบนี้อันตรายเลยฮะต้องระวังให้ดีครับผมเชลซีนะฮะมาแล้วที่วิกเตอร์โมเสสครับผมมาที่เปโดโรดิเกสเปโดโรเล่นกับทางด้านของบาซูยี่จังหวะนี้ครับมาที่เปโดโอกาสยิงเน่งๆลูกนี้โอ้โหเปโดพลาดครับผมโอ้เอาเดี๋ยวก็คอต้าออกนะฮะบาซูยี่เข้าครับผมโอ้แล้วเปโดยิงจังหวะนี้หลุดกรอบไปเฉยเลยฮะโอ้โหน่าเสียดายสุดๆครับผมเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับเกมส่วนของนั่นเชลซีนี่อันตรายนะฮะไดเออร์ครับผมมานะฮะมาที่อีริกเซนครับผม
เต่าที่อุสมานเดมเบเล่พยายามขึ้นมาฝั่งซ้ายครับตอนนี้โรดครับผมต้องทำประตูยิงเสมอให้ได้นะฮะดิกเซนครับลุยมาม าที่ซีไซส์บริเวต้าครับผมอาสปาริโกเอต้าไปได้ครับเคลียร์มาจังหวะนี้มาที่เฟรนองเกนครับหมุนบอลไปได้วิเตอร์โมเซสเปโตริเกสเล่นชิงกับกองเต้ครับผมเอ็นโกโลกองเต้มาแล้วครับมีความเร็ววิ่งมันขยันวิ่งกองเต้เปิดมาบาสุยี่มงโอ้โหติดทางด้านยูโกโยริสนะผมบาสุยี่นะเชลซีฤดูกาลยิงถึง8ครั้งนะผมวันนี้โอ้ยิงกันมันจริงๆครับผมทางด้านในขณะที่เพราะฉะนั้นพอสเปอร์มีโอกาสการยิงเป็นแค่2ครั้งเท่านั้นนะผมแล้วก็เลยกรอบไปทั้งหมดเลยนะฮะลิกเซนครับลุยมาจังหวะนี้ยันเซนครับลุยมาครับจังหวะนี้มาที่ลิกเซนครับผมยันเซนลิกเซนโอ้โหชื่อแต่ละคนนะฮะแม็กซ์ยันเซนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมมาแล้วจังหวะนี้โดนเสียบมานะฮะเดมเบเล่ครับผมอาจจะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแฟนองเกนเขาบอกเขาไม่ได้บอกชื่อด้านหน้าครับผมมาที่แฟนองเกนลิซาบิลเกต้าครับนี่ที่โดนใบเหลืองไปเลยครับผมนี่ไปเสียบมันไปหน่อยครับที่ไซด์เปดูเกต้าได้โยนิคอเยลโลคาร์ดไปเลยนะฮะสายเปดูเวต้าครับผมเปดูเวต้าแอนซุนเปดูเวต้านะไปหลงกับเวนเต้ามันเฉยเลยนะโอ้ยบ้าอาเปโดออกนะฮะทางด้านของวิลเลียนเข้ามาครับผมลุยมาแล้วฮะจังหวะนี้อีลิกเซนครับลุยมาอลิกเซนมีโอกาส2ดึงบอลไปดึงบอลมานะอลิกเซนได้โอกาสจังหวะนี้มาแล้วยิงแล้วผมโอ้โหเฮ้ยอลิกเซนฮะแม่สร้างสรรค์จังหวะโอกาสทำได้ดีมากเลยนะฮะสำหรับคิดเดนอลิกเซนนะผมมาที่มาร์กอลอนโซครับมาร์กอลอนโซนี่ก็เป็นอดีตเป็นแบ็คที่ดีมากเลยนะฮะตรงนี้ไปทำฟาวครับผมด้านเฮลิเคนนะฮะระวังให้ดีนะฮะนักเตะนักเตะทางด้านเชลซีนี่จี๊ดมากนะต้องระวังให้ดีนะผมแต่ละคนนะนี่ก็เป็นดาวรุ่งนี่ขึ้นมานะครับแจ้งเกิดเรียบร้อยนะอาซูยี่มาแล้วก็ลองโซ่ครับต้องโชว์พร้อมไม่ดีกว่านี้ครับจะเรียกว่าแจ้งเกิดนะอาซาลุยมาครับอาซาลุยมาอาซาลุยคนเดียวเลยโอ้โหติดไควอล์กเกอร์ผมอาซาพยายามจะลุยมานะไควอล์กเกอร์จังหวะนี้ติดอาซานะผมแล้วก็ได้ทุ่มนะผมมาที่ไควอล์กเกอร์ครับลูกนี้มาที่ลิกเซนนะผมตอนที่โรดออกไปนะครับเอาทางด้านของเดวี่เข้ามาผมลุยมาจังหวะนี้กอลอนโซเคลียร์ได้ครับผมอันเดเบเล่ครับเดวการ์ดเปิดมาจังหวะนี้ก็ลึกไปหน่อยผมติดทีโบกูตัวนะฮะเป็นอดีตทีมอันนี้ก็มาดิดเหมือนกันนะผมทางด้านกูตัวกับทางด้านเดวเบเล่นะผมเปิดไปวันนี้ก็บอลมันลึกไปหน่อยนะผมของเตน่าจะสบายใจได้แล้วแหละนะฮะเวลาแค่4นาทีเท่านั้นนะผม87แล้วนะตอนนี้เวลาอุสมานเดมเบเล่ผมลุยมาจังหวะนี้อุสมานเดมเบเล่มาที่คิเดลิกเซนครับผมลุยมาที่อุสมานเดมเบเล่ขออภัยผมเป็นทางด้านเดมเบเล่เฉยๆนี่แหละนะฮะไม่ใช่คนละคนกันนะฮะลิกเซนครับผมลุยมาจังหวะนี้คิเดลิกเซนลุยมาลิกเซนเวลาในขณะนี้นะครับเวลา3นาทีครับผมเวลาบาด7นะครับต้องทำไม่ได้ผมมีโอกาสอยู่นะฮะทะลุช่องมาอันนี้อันเดเบเล่ยิงโอ้ยไปเข้ามือของทางด้านทิโบกูตัวนะโอ้โหแล้วก็ถ่วงเวลาหมดเวลาไปเลยครับผมเชลซีก็ชนะไปได้1ประตูต่อ0นะก็ทำสถิติตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมไปพายกับทางด้านเชลซีจนได้นะหลังจากที่ชนะมาติดต่อกันหลายนัดทีเดียวนะทางด้านของทางด้านสเปอร์นะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะผมเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับอยากให้พูดอยากให้พาคลิปไหนไปยังคลิปไหนอีกก็ตารางคลิปนี้เลยนะครับเจอกันเย้